รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการยกระดับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19และยังตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนจึงบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้วยการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศเป็นระยะเวลา2เดือนคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลนั้นจะใช้ฐานคำนวณจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์2564แบ่งเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยที่ใช้จริงแต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนให้ยึดค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเกณฑ์ขณะเดียวกันหากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเดือนหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ให้คิดตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงและหากใช้ไฟฟ้ามากกว่า500หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐานบวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าในอัตราร้อยละ50และที่สำคัญหากใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วยคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยฐานบวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าในอัตราร้อยละ70นอกจากประชาชนทั่วไปประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแล้วรัฐบาลยังช่วยเหลือกิจการขนาดเล็กกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดใหญ่เฉพาะอย่างองค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตรไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสำหรับกิจการขนาดเล็กให้ใช้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี100หน่วยแรกส่วนกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564ในส่วนของค่าน้ำประปามีส่วนลดให้ร้อยละ10สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในส่วนของคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาตรการนะครับในเรื่องของการบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยครม.ได้เห็นชอบในหลักการของมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็คือค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟด้วยหนึ่งในประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือลดค่าน้ำค่าไฟกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่รัฐบาลให้เงินเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤตเช่นนี้ซึ่งทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนและแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไปได้ทีนี้พอรัฐบาลออกมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่เยียวยามานะตอนนี้ผมว่าดีนะผมขอบคุณมากเลยแต่คือถ้าจะเป็นไปได้อีกนะครับผมอยากจะให้แบบช่วยขยายเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อนโดยเฉพาะด้านรายได้ที่ลดลงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปาในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ